หนังสือกฎแห่งกรรมชุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มหนึ่งโดยทอเลียงพิบูลเรียบเรียงและให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมเรื่องที่5ปัญหาชีวิตครั้งหนึ่งคุณทอเลียงพิบูลต้องประสบปัญหาที่ทำให้เกิดความลังเลและไม่อาจตัดสินใจได้มันไม่ใช่ปัญหาที่สลับซับซ้อนอะไรเรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้สติปัญญาหรือความรู้พิเศษอะไรเลยแต่ปัญหานี้ทำให้เกิดความกังวลใจอย่างหนักอยู่ตลอดเวลาก็เพราะมีบุคคลหนึ่งมาติดต่อให้ทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และคงจะสำเร็จไปได้ง่ายหากตัดสินใจทำลงไปบุคคลนั้นมาขอร้องให้รับปากพร้อมกับสินบนก้อนใหญ่และนี่เป็นสิ่งที่ยังตกลงใจไม่ได้จึงขอเวลาผู้นั้นเพื่อตรึกตรองให้รอบคอบก่อนให้คำตอบแม้ว่าสิ่งที่บุคคลนั้นให้ทำหากรับปากทำไปกฎหมายก็คงจะเอาผิดได้ไม่ถนัดแต่ว่าท่านก็ย่อมรู้แก่ใจว่ามันเป็นการทำลายศีลธรรมและมนุษยธรรมของตนเองไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เป็นปัญหาก็เพราะได้รับการอบรมจากคุณพ่อให้ทำแต่กรรมดีให้เป็นผู้มีศีลแม้ตั้งแต่ยาววัยแต่ด้วยยังเป็นปุถุชนที่ยังมีความโลภโกรธหลงจึงทำให้ลังเลต่อคำขอร้องนั้นเพราะสิ่งตอบแทนที่จะได้ซึ่งถือเป็นลาภก้อนใหญ่ที่สามารถทำให้เปลี่ยนฐานะได้จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในทันทีนี่ก็เพราะจิตใจกำลังตกอยู่ในความโลภคิดว่าเงินจำนวนที่เสนอมานั้นหากทำงานชั่วชีวิตก็ไม่สามารถหาได้แต่ความรู้สึกละอายและกลัวกับสิ่งที่ต้องกระทำการที่เลวร้ายนั้นจะย้อมให้ใจไปในทางที่ชั่วเมื่อได้ทำชั่วไปแล้วในครั้งแรกต่อไปก็จะเห็นว่าความชั่วเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นในจิตใจจึงสับสนเป็นทุกข์ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรปกติคนเราหากเกิดความทุกข์ไม่สบายใจก็มักจะนึกถึงพระเป็นที่พึ่งอย่างน้อยก็ไปสนทนาให้จิตใจสงบลงได้บ้างดังนั้นเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดคุณทอเลียงพิบูลจึงไปที่วัดซึ่งไม่ไกลจากบ้านเพื่อไปกุฏิท่านมหาซึ่งคุ้นเคยกันกับท่านระหว่างทางที่เดินไปกุฏินั้นเดินผ่านลานใหญ่ในวัดทำให้นึกถึงหลายปีก่อนงานศพบิดาของท่านก็จัดที่วัดนี้และลานนี้ก็เต็มไปด้วยเพื่อนของคุณพ่อในเวลานั้นได้ยินแขกที่มางานพูดถึงคุณพ่อว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อตรงและมีความโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านเมื่อท่านถึงแก่กรรมบางคนจึงร้องไห้ราวกับเสียญาติที่สนิทไปเมื่อนึกถึงความหลังนี้แล้วจิตใจที่มีทุกข์เพราะเกิดความโลภ ก็ค่อยเบาบางลงเพราะระลึกถึงความดีของคุณพ่อที่เป็นที่เคารพของทุกคนเมื่อถึงกุฏิท่านมหาทราบว่าท่านไปลงโบสถ์ทำวัดจึงถือโอกาสนั่งคอยเพราะตั้งใจจะคุยให้สบายใจจึงกลับบ้านก็นั่งคอยนอนคอยอยู่ที่นั่นขณะนั้นเหมือนจะเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่น
ได้ยินเสียงทางเหนือศีรษะในใจก็นึกว่าท่านมหากลับมาจึงเงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะที่เห็นคือคุณพ่อของท่านนั่นเองท่านยิ้มให้อย่างเอ็นดูแล้วกวักมือเรียกท่านก็ไม่ได้พูดอะไรลุกเดินตามคุณพ่อไปออกจากกุฏิผ่านลานกว้างใหญ่เมื่อเข้าใกล้โบสถ์ได้ยินเสียงพระกำลังสวดมนต์เหมือนถูกมนต์สะกดผ่านทุ่งและป่าไปผ่านหมอกขาวที่คล้ายควันอากาศเยือกเย็นและมีแสงสลัวสลัวได้ยินคุณพ่อพูดว่าลูกรักเจ้าลืมคำสั่งสอนของพ่อแล้วหรือท่านรู้สึกว่าเหมือนตนเองตอบไปว่าผมไม่เคยลืมครับคุณพ่อแต่ทำไมเจ้าไม่ถือให้มั่นคงเสียงคุณพ่อของท่านถามท่านก็ตอบว่ายังไม่ได้ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นเลยคุณพ่อของท่านได้บอกว่าในเวลานี้ยังไม่สายที่จะให้หูตาสว่างเวลาของคนในโลกนี้มันสั้นเมื่อพ้นไปแล้วมันจะเป็นเวลาที่ยาวนานเทียบกันไม่ได้เลยการที่อยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเหมือนเป็นการแสดงละครเพียงฉากเดียวและการแสดงนี้ก็ใช้เวลาอันสั้นถ้าเราแสดงดีความดีจะติดตัวเราไปตลอดถ้าแสดงชั่วก็ต้องรับกรรมชั่วไปตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำความดีหรือความชั่วบนโลกมนุษย์นี้เหมือนกันหมดการสร้างกรรมดีหรือชั่วก็สร้างได้บนโลกมนุษย์เท่านั้นโลกอื่นไม่มีท่านได้ฟังคุณพ่ออย่างเข้าใจแต่ยังรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนลอยไปที่ไหนไม่ทราบแล้วคุณพ่อของท่านก็บอกว่าจะพาไปให้พบกับผู้ที่รับเวรสถานเบาแล้วคุณพ่อก็กดที่บ่าจนท่านรู้สึกเหมือนตกลงจากที่สูงผ่านเมฆสีขาวแล้วแสงสว่างก็ค่อยๆหายไปจนมืดสนิทซึ่งคุณพ่อของท่านบอกว่าพาลงไปสู่ศูนย์กลางของโลกปกติท่านไม่ชอบที่ต้องอยู่ในความมืดแต่ด้วยเพราะมีคุณพ่อมาด้วยจึงยังรู้สึกอุ่นใจได้ในที่สุดก็หยุดลงที่นั่นมืดเหมือนเอาผ้าดำมาผูกตาไว้สักร้อยชั้นคุณพ่อของท่านบอกว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับลงโทษสถานเบาและให้ลองฟังดูขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะและแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนที่ถูกขังเดี่ยวกำลังคลุ้มคลั่งบางครั้งก็โวยวายบางครั้งก็ร้องโหยหวนแสดงถึงว่ากำลังตกอยู่ในความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำให้ท่านเริ่มรู้สึกกลัวครอบงำใจขนลุกไปทั้งตัวจนต้องเกาะมือคุณพ่อเอาไว้แน่นแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งร้องครวญครางว่าไม่เคยได้เห็นแสงสว่างมานานแล้วจะต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานอีกนานแค่ไหนคุณทอเลียงพิบูลทนฟังต่อไปไม่ไหวจึงบอกคุณพ่อให้พากลับและปฏิญาณว่าจะไม่ก่อกรรมชั่วเป็นอันขาดเมื่อคุณพ่อของท่านได้ยินก็มีความยินดีจึงพากันกลับทันใดนั้นก็รู้สึกว่าร่างได้พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วความมืดก็จางลงจนมองเห็นแสงสว่างจนสุดท้ายได้ขึ้นมารู้สึกเหมือนขึ้นจากนรกสู่สวรรค์เลย
แล้วคุณพ่อก็บอกลากำชับว่าให้สร้างแต่ความดีแล้วภาพของท่านก็หายไปทันทีเวลานั้นก็มองเห็นลานวัดที่กว้างใหญ่แล้วเห็นท่านมหากำลังเดินขึ้นกุฏิและเห็นพระหลายองค์กำลังออกจากโบสถ์และแยกย้ายเดินไปกุฏิเมื่อรู้สึกตัวก็รู้ว่าหลับอยู่บนกุฏิท่านมหาท่านมหาก็ถามว่ามานานแล้วหรือจึงบอกท่านไปว่านานแล้วและหลับไปหนึ่งตื่นท่านมหาบอกว่าวันนี้มีสวดปาติโมกจึงกลับมาช้าจากนั้นจึงนั่งสนทนากับท่านเล็กน้อยจึงนมัสการลากลับเมื่อกลับบ้านจิตใจก็แจ่มใสสิ้นกังวลและเก็บความสว่างเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ท่านก็เชื่อว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณพ่อมีส่วนโดนบันดาลให้ได้รับประสบการณ์นี้และในที่สุดก็ได้ปฏิเสธการขอร้องของบุคคลนั้นไปอย่างเด็ดขาดกฎแห่งกรรมเรื่องที่5ปัญหาชีวิตก็จบลงไปเพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามรับฟังทางช่องสารธรรมในตอนต่อไปได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ